ในช่วงแรกของการพูดคุยนี้นะครับคุณอาภาพรนครสวรรค์ยังคงอยู่กับเรานะครับแต่เราจะพูดคุยกับคุณยิ่งยงซะก่อนนะครับซึ่งผมกับคุณดำรงลำบากใจมากทีเดียวเนื่องจากเวลาของเรามีน้อยแต่ว่าเนื้อหาชีวิตเรื่องราวชีวิตของคุณยิ่งยงนั้นเยอะมากเราก็อยากให้จุใจแฟนของคุณยิ่งยงแฟนเจาะใจด้วยนะครับก็คงจะถามให้น้อยแล้วให้คุณยิ่งยงเล่าให้มากที่สุดว่าจากวันนั้นจนวันนี้เป็นยังไงมายังไงถึงเป็นยิ่งยงยอดบัวงามเริ่มจากตั้งแต่ตอนเด็กอายุสัก 6-7 ขวบตอนนั้นคุณยิ่งยงมีความคิดอยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือตอนนั้นอยากเป็นอะไรมีไหมครับคือช่วงเป็นเด็กอยู่เนี่ยอยากขับรถอยากขับรถเป็นนะฮะความฝันอันสูงสุดครับผมอยากขับรถขับรถ10ล้อหรือรถอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ขับทำไมถึงอยากขับรถครับมันเท่อะไรเงี้ยสมัยก่อนดูแล้วมันเท่ดีฮะก็ช่วงที่ผมโตเนี่ยผมเรียนอยู่ป.3ครับผมยังมีความคิดอยากจะเป็นนักร้องต้องถามอีกแล้วทำไมถึงอยากเป็นนักร้องผมคิดว่ามันสง่าหน้าเวทีอะไรออกหน้าเวทีมันสง่ามันดูแล้วดูเหมือนเทพบุตรอะไรเงี้ยนะคือคิดไว้ในใจนะคิดในใจว่าดูแล้วแบบยังเคยดูแบบพี่เป้าออกหน้าเวทีเคยไปดูสมัยนั้นพี่เป้าดังทำไมเขาดูดีจังเลยอะไรเนี้ยหล่อดูแบบสง่าอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดอยากเป็นนักร้องคือช่วงที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผมจะเป็นเนนอยู่นะแต่ก็ชอบร้องเพลงชอบอะไรเป็นเด็กโดยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยศิลป์ธรรมเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะมันชอบก็ชั่วโมงสุดท้ายนี่ก็ต้องไปหนีโรงเรียนละคือไม่มีเพื่อนอยู่เลยเงียบหมดในห้องในวัดเนี่ยผมก็จะมาแอบเปิดเพลงพี่เป้าร้องตามอะไรเงี้ยอยากศึกไหมครับก็ช่วงนั้นอยากศึกมากแต่ว่าทำไงได้เราเรียนจะจบแล้วอะไรเงี้ยนะก็ต้องสู้ให้จบแล้วก็มาเข้ากรุงเทพครับผมเป็นเนนอีกไหมฮะก็ช่วงที่ผมเรียนจบม.3เนี่ยผมศึกเลยครับตกลงมาเข้ากรุงเทพเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาครับผมมาอยู่ยังไงครับที่กรุงเทพวันแรกที่มาถึงกรุงเทพเนี่ยพี่ชายพามาก็ไปอยู่ที่วัดดอนวัดดอนยานวาครับผมช่วงอยู่วัดดอนทำงานอะไรบ้างครับช่วงวัดดอนนี่ผมก็พี่ก็พาไปแบกปูนนะแบกปูน ครับผมที่โกดังที่คลองเตยครับแล้วทำอะไรครับหนักๆก็ทำงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างไม่ใช่เป็นช่างเราเป็นลูกมือเขาครับลักษณะนั้นผู้ใช้แรงงานเป็นคล้ายๆจับกังใช่ไหมครับครับผมแล้วในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่วัดดอนนี่ผมก็บอกเจอพี่ขมวดก็บอกว่าพี่ฝากผมอยู่วงตีหน่อยสิอะไรเงี้ยนะฮะพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะฝากให้รอหน่อยก็แล้วกันแล้วฝากบ้างไหมฮะแกฝากบ้างไม่ฝากเลยฮะเพราะอะไรแกไม่ฝากครับแกคงจะมองผมไม่มีแววเลยนะฮะคืออย่างที่เห็นในรูปอะไรเงี้ยคือผมตัวเล็กแล้วก็ดำขี้เหร่จัดอะอะไรเงี้ยก็ถ้าไปอยู่วงเขาคงไม่เอาอะแล้วเขาพูดบอกคุณไหมฮะว่าเขาไม่พูดเขาไม่พูดฮะไม่พูดครับฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงหรือเปล่าพี่น้องทำไมอาศัยไม่ได้แล้วนี่คุณรู้ได้ไงมารู้ภายหลังนะฮะมารู้ภายหลังก็คือความรู้สึกเขาก็คงจะเป็นที่เหมือนที่ผมคิดครับเออใช่เราไม่ดีพอไม่รอพอไม่หน้าตาไม่ดีพอที่จะไปอยู่อย่างนั้นได้ผมก็ไม่สนใจผมก็ไปเองเลยทีนี้ไปไหนครับไปซอยบุปผาเลยซอยบุปผาสวรรค์นี่ก็คือแหล่งที่ตั้งชุมนุมของวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยไปที่นั่นแล้วไม่พลาดต้องเจอทุกคณะก็ช่วงที่ฝั่งทนพุ่มพวงเนี่ยดังมากช่วงนั้นครับคุณก็ไปซอยบุปผาสวรรค์ไปหาพุ่มพวงไม่ใช่ไปหาสำนักงานเขาเลยครับไปก็ไปสมัครโรงเรียนบอกไม่เอาหรอกน้องเต็มหมดแล้วครับบอกคอนวอยได้ไหมบอกคอนวอยก็เต็มหมดเขาก็ไม่เอาตรงไหนก็ไม่เอาผมก็เลยคอนวอยก็ไม่เอาครับผมก็เดินไปที่สำนักงานของพี่ทันคือสอนเพชรสอนสุพรรณครับนะช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยเจอใครครับเจอคุณสอนเพชรไหมฮะไม่ใช่ไม่เจอพ่อบรรจงมนไพรครับแล้วทำไงครับแกก็บอกไอ้หนูไปไหนเนี่ยบอกว่าผมจะมาสมัครร้องเพลงครับครับก็บอกว่าอ่ะยืนร้องเพลงหน่อยสิผมก็เลยขึ้นยกขึ้นร้องเลยเพราะพี่มันจนคนที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเสียงแปลกดีไอ้หนูเออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ็งอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกอยู่ที่วัดดอนพุ่งนี่เองไปดักรอวงที่วัดยานเลยนะวัดยานวาวัดยานวาครับก็ผมก็ตกลงรับหรือไม่รับยังไม่รู้เลยฮะเนี่ยเขารับฮะรับนะฮะให้ไปเจอกับวงเลยทีนี้มีผู้หญิงพี่หมวยชื่อพี่หมวยนะฮะเขามีทีมหางเครื่องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าพี่จงเด็กคนนี้ให้หนูเอาไปที่วงดีกว่าเราลองผู้ชายไม่มีในวงในช่วงนี้แหละเขาก็บอกไอ้หนูจะไปกับไอ้หมวยหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับพ่อที่นี่จะไปกับวงคุณผู้หญิงหรือว่าจะอยู่กับวงสอนเพชรครับผม
แล้วคุณไปกับใครครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะไปกับหมวยก็เนี่ยนั่งรถเก๋งไปเนี่ยรถเก๋งสีขาวเนี่ยจอดอยู่นี่ถ้าอยู่กับพ่อก็เดี๋ยวไปที่วัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปขึ้นรถคอนวอยกันแล้วกันผมมองรถปุ๊บชาตินี้เอารถเก๋งไว้ก่อนนะคิดในใจเพราะว่าไปวัดมันยังไม่แน่ใช่ไหมฮะครับผมก็ไม่มีโอกาสแล้วรถเก๋งต้องนั่งไว้ก่อนยังไงก็ต้องนั่งรถเก๋งตอนนั้นไม่เคยนั่งรถเก๋งเลยไม่เคยในชีวิตเลยครั้งแรกต้องนั่งไว้ก่อนละปิกอัพยังไม่เคยนั่งเลยอ๋อนั่งแต่รถสองแถวไว้แบบใหญ่ใหญ่ครับเอาสรุปแล้วไงครับก็ผมก็ไปกับเขาเขาไปเป็นทำอะไรครับก็ไปช่วยแบกชุดเสื้อผ้าทำเวทีทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเป็นนักร้องนะไม่ได้ร้องเพลงพอมา 4-5 เดือนเขาถึงให้ร้องเพลงร้องก็ยังร้องไม่ดีค่อมไปค่อมมาค่อมจังหวะนะทีนี้แบบพี่เขาก็มีปัญหาเรื่องอะไรงานไม่ค่อยมีใช่ไหมครับผมก็ตัดสินใจกลับมาออกจากเข้ามาก็โทรศัพท์ไปหาพี่พมรที่รดช่วงที่พี่เขาอยู่ที่รดเนี่ยผมก็โทรไปคุณพมรนี่มาเป็นเจ้าหน้าที่จัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนช่วงที่ผมไปเนี่ยแกก็ทำนักร้องอยู่แล้วซึ่งเป็นนักร้องใหม่ชื่อตะวันอนุไทยตอนนั้นแกนามสกุลเหมือนกันครับช่วงที่ผมไปอยู่ที่รดเนี่ยผมก็ไปแอบฝึกคอนโทรลด้วยฝึกให้ตัวเองเนี่ยควบคุมเครื่องใช้ครับผมระบบเครื่องเสียงในการออกอากาศวิทยุนะครับช่วงนั้นแหละฮะแล้วเมื่อไหร่ครับที่คุณพมรให้โอกาสคุณเป็นนักร้องขึ้นมาคือช่วงที่พี่เขาเนี่ยอัดตะวันโนไทยอยู่เนี่ยมันมีเพลงที่ตะวันอัดแล้วก็มีนักร้องอีกคนนึงอัดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเพลงเลือกเพลง2เพลงได้แล้วกันจะให้อัดเพลงสัก2เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแกก็ให้เลือกผมก็เลือกเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับรักไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับผมเพลงใหม่หรือเปล่าเป็นเพลงที่ผมร้องเพลงแรกแล้วดังคือคนอื่นร้องมาเยอะแล้วแต่ไม่ดังครับแล้วผมมาเลือกเพลงผมซ้อมทุกวันซ้อมจนข้างห้องรำคาญอ่ะผมก็รอ3เดือนทำไมไม่อัดให้สักทีไม่รู้ว่าแกไม่มีเงินพี่พมรแกไม่มีเงินนายทุนไม่มีเงินคือมีเพลงแล้วมีต้นฉบับแล้วแต่ไม่มีเงินมีดนตรีมีอะไรของเก่าหมดแล้วแต่ไม่มีเงินอัดแล้วเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนี่ดังขึ้นมาได้ยังไงฮะลองเล่าให้ฟังสิครับคือช่วงที่พี่คือเพื่อนเนี่ยตะวันโนไทยเนี่ยมีคุณแม่เขาอ่ะมาอัดเพลงให้แม่ยกเขาอัดเพลงให้ผมก็บอกเพื่อนพ่วง2เพลงนะบอกงี้ครับพ่วงไปด้วยช่วงที่อัดของเขาเสร็จเนี่ยเขาอัดทั้งวันผมก็วิ่งซื้อของพวกแบรนด์พวกอะไรให้กินทิ้งดงกระทิงแดงให้เขากินเราคิดว่าเมื่อไหร่จะได้กินสักทีเนาะก็ไม่กล้ากินอ่ะแบบกินไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมก็เหลืออยู่ขวดหนึ่งช่วงที่ตะวันอัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกอ้าวยิงยงลองดูพี่พมรบอกลองผมก็อัดเลย2รอบได้นะเพลงนึงอัด2รอบก็ได้เลยภาษาลูกทุ่งเรียกติดเลยอัดติดเลยฮะครับแล้วก็เพลงรักก็2รอบก็ติดเลยบอกพี่มันยังไม่ดีนะบอกว่าดีแล้วไม่ต้องแล้วมีเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเสียเงินอีกอะไรเงี้ยเสียเงินคือเสียเงินค่าเช่าห้องอัดเสียงต้องมิกเสียงต่ออะไรเงี้ยครับวันนั้นมิกเลยมิกเสียงเลยมิกเสียงก็ไปเปิดสถานีเลยอ๋อจากห้องอัดเอาไปเปิดสถานีเลยวันนั้นเองฮะเลยฮะเปิดสถานีอะไรครับสถานีสวนมิตรสักวันเปิดออกอากาศเลยครับผมเพลงอะไรฮะเพลงหนุ่มเลี้ยงควายครับแล้วเป็นไงคุณตามไปที่สถานีด้วยไหมฮะผมก็ไปด้วยฮะครับแล้วช่วงที่พอตอนเช้าผมก็ต้องมาทำงานที่ฐานีมาแอบฝึกอยู่ครับในช่วงที่เปิดฐานีเนี่ยผมก็เอาเพลงผมมาเปิดทุกวันอ๋อถือโอกาสเปิดอ๋อไม่รู้เวลาสมมติว่ารายการสมมติว่าคุณพี่จัดรายการทรงเทพไปใช่ไหมเวลามันเหลืออยู่5นาทีผมก็เปิดเพลงผมก่อนแล้วเปิดสปอตอะไรเงี้ยถือโอกาสแล้วเป็นยังไงมีโปรโมทตัวเองครับผมเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่รวบรัดนิดนึงนะฮะจนกระทั่งได้เซ็นสัญญาได้มีการออกเป็นแผ่นเสียงแผ่นใหญ่มาคือช่วงที่เพลงชุดนี้ออกใช่ไหมเป็นแผ่นเล็กๆมันจะเป็นแผ่นเล็กๆครับผมพี่เขาก็ไปเดินแจกแผ่นทั่วประเทศนะฮะแจกไปโน่นตรงนี้นั่นพอดีแกไปแจกที่ภาคใต้พี่สากลอนันตวิชัยเนี่ยแกได้ยินเสียงแกก็ตามหาตัวผมนะฮะว่านักร้องคนนี้ชื่ออะไรนะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใครเป็นคนทำจะเอาไปทำวงอะไรเงี้ยแกก็จะเอาไปทำวงในช่วงที่แกมาตามหาเจอเนี่ยก็คุยเรื่องทำวงทำอะไรเสร็จพี่พมรก็แกก็ไปหาเพลงอีก8เพลงมาอัดเป็นอีก8เพลงก็ไปเอาเงินที่ในกระปุกแกรู้สึกว่าเงินในกระปุกครับผมรู้สึกว่าจะ 5,000 กว่าบาทครับค่าห้องช่วงนั้นก็ชั่วโมงละ300ผมอัดแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เสร็จ8เพลงทุบกระปุกเลยนะฮะครับผม
นี้ก็เอาแผ่นไปให้ทั้งพี่สากลเขาเปิดเชียร์ทางนู้นในช่วงนั้นแหละก็เพลงดังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อยิ่งยงยอดบัวงามเริ่มดังตอนนั้นครับคือช่วงนั้นพี่พมรเนี่ยแกทำรายการทั่วประเทศนะฮะแกก็เปิดเพลงผมไปทั่วประเทศในช่วงที่ทำรายการอยู่แกเปิดเพลงผมไปตลอดในมินมีออเดอร์สั่งมาที่ Nation Music Sound บริษัทเล็กๆที่ขายเทปแต่ก็ทำนักร้องด้วยฮะช่วงที่พอดีพี่พมรเนี่ยแกไปเก็บค่าคิวที่เปิดเพลงอะไรเงี้ยรับจ้างอะไรเงี้ยแกเข้าไปก็ในห้างที่ Nation บอกเมื่อกี้มีคนสั่งออเดอร์มาเพลงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเนี่ย200ตลับพอแกได้ยินงั้นปุ๊บก็บอกคุณพมรเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาขายเทปซื้อขายกันก็เลยเซ็นสัญญากับบริษัทเนชั่นครับผมครับในช่วงนั้นผมก็ทำวงเดินสายมา 4-5 เดือนครับแล้วซาไปเก็บเงินดีมากช่วงแรกฮะเก็บเป็นแสน 7-8 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมย้ายจากบริษัทเนชั่นเนี่ยผมมาเซ็นสัญญาอีกบริษัทนึงก็เขาไม่ออกเพลงให้เลยอ๋อที่ซาเพราะอย่างนี้ครับผมก็ไม่ออกเพลงให้ผมก็มากลับมากรุงเทพคืออะไรมันก็อันนี้ไปหมดเลยฮะแย่ไปหมดตัวผมเองก็แย่อะไรทุกอย่างก็แย่แล้วตอนนั้นคุณมีรายได้จากไหนยังไงล่ะครับคือช่วงที่ผมคือไม่มีวงแล้วใช่ไหมฮะช่วงนั้นผมก็กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ตะเวนหาร้องตามวงคนอื่นมั่งคาเฟ่มั่งอะไรเงี้ยฮะมีแล้วรายได้เป็นยังไงครับก็อยู่ตามวงเพื่อนๆก็ได้ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยครับผมต่อวันครับต่อวันเป็นอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนครับก็ประมาณ3ปีครับครับก็สรุปว่า คุณยิ่งยงนะครับดังขึ้นมาแล้วก็มาประสบชะตากรรมหายไปอีกพักหนึ่งจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็กลับมาเป็นยิ่งยงยอดวงงามที่ดังจนทุกวันนี้มาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรและกลับมาได้ยังไงในช่วงหน้าครับสักครู่ครับ